เดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวขึ้นนี่จะป้าไปหาแตงป้านะครับไปโดนมือด้วยกันว่าจะได้จักตัวบอพ่อจะปนบอป้ามือก็ตัวไงก็ถึงถึงไงมาละตัวแรกครับนะตัวแรกของมันจะไปถึงไหนครับมาพี่น้องเรียบเลยครับขอปักกระดิ่งดูวะนี่ดูก็ที่น้องยิงซะโอ้โหยังนี่ยิงมาเลยโอ้โหโอ้โหปอกคอปอกคอไอ้ยิ่งเชื่อว่าเด็กปอกคอครับมาเลยโอ้โหมันครับมันครับนี่กับพี่น้องครับตรงนี้งามเต๋อใกล้เป็นบ่อครับมันมาแล้วกระปุกจอดแล้วครับโอ้โหไปที่คิดว่าจะถือแล้วครับเมื่อคิดว่าจะถือนะครับมันครับโอ้ยของมันเต็มของเลยเอาแล้วนะครับติดตามกันต่อไปครับI'm sorry.
ถือพอครบเถาเนี่ยครับยังไม่ฟังสาครับเอาบ่ได้ครับโอ้ยแง่ๆครับมันอยู่ใกล้ครับมันแฉะปะกินมันปะกินมันโอ้เดี๋ยวเนี่ยหามันเลยครับเยอะครับปลากระเดือครับไม่ถือแล้วครับแบนปลากระเดือปลาดุกไงครับบ่ถือครับหาเจอตัวนึงปลาดุกนี้มีเลี้ยงตัวเว้ยอยู่อะไรพี่น้องเห็นบ่ครับมันแอบนะครับมันถ้าเป็นเนี่ยแห้งนะครับนี่นะครับโอ้มันหมานครับมันอำพรางนะครับปลาดุกหน้าครับตัวงามเลยครับมันโอ้ยแอบอยู่ในขีดต้มเป็นน้ำคุ้นๆนะครับพี่แน่ๆเห็นครับดีกันต่อกับหน้าไปฝนครับประดุกกูสอบปักถิ่นครับปักถิ่นครับตัวสองก็เหมือนกันว้าวถึงหน่อยไปหาไปเดี๋ยวช้าพี่นะครับที่นี่กับการกันเท่านั้นนะครับปลากระเด็นหน่อยเป็นยังไงพี่น้องครับวันนี้มวนวะครับพามาหาจับมาแทงป่านะครับช่วงเย็นๆนะครับมีหมานครับหอยใหญ่สองปลาดุกใหญ่หนึ่งครับกับปลาเข็งถ้าเป็นมันเรื่องสักไรก็แช่บอยยังนำในเรื่องพี่น้องเด้อไปด้อนนะครับสวัสดีครับมันครับหาป่าบดุนครับแต่เวลาไปถึงหอยสีมาที่นะครับสองโตตอนเหนืองครับเพราะหอยใหญ่สีเลยสุดยอดแน่ครับผมเปิดตื่นเต้นเหมือนกันนะครับสุดท้ายมาเจอปลาดุกนะครับปลาดุกแท่งแถลกบ่ถือครับมันแอบอยู่ในน้ำคุ้นๆเนี่ยครับมันก็งอโตอยู่นะครับเกือบมันคะแนนตัวนึงบ่หูซ้ําดีที่ว่าซองไกลๆเห็นนะครับมันบ่แข่ไปไปนอนแล้วครับรับซ้อนครับมันหมานครับเต็มของเลยนักเสือครับผลงานเอา4ตัวครับงามๆครับปลาคอใหญ่2ครับปลาดุกแล้วก็ปลาเข็งหน่อยครับ